ดูภาพรีเพย์ครับเข้ม12พี่น้องกับตงซูคิมยังออกอาวุธกันยังไม่เยอะมากครับแต่ว่าที่คิ้วขวาของเข้มดูเหมือนจะแตกนิดนึงนะมีเลือดซึมออกมานิดหน่อยไม่รู้ไปโดนตอนไหนนะครับแต่อย่างที่บอกไปประมาทไม่ได้จริงๆครับและสำหรับแฟนไทยไฟที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ได้ครับ www.thaifight.tv หรือเข้ามาที่หน้า Facebook ของไทยไฟได้เช่นกันครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามครับในนามของสปอร์ตอาร์ตคุณนพพรวาทินแล้วก็คณะกรรมการทั้งหมดก็ภาคภูมิใจครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยลุ้นกันต่อครับยกที่2ครับเป็นทัวร์นาเมนต์มวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนักสู้มวยไทยที่เก่งที่สุดจากแต่ละชาติก็มารวมกันอยู่ในประเทศไทยของเรานี่ครับและคนนี้ครับรุ่น67กิโลกรัมคิมสด12พี่น้องครับโชว์ความมั่นใจดูตามด้วย2บิดเล็ดซะแล้วครับเข้มบ้าระห่ำเหลือเกินครับดูครับพยายามเอาใจแฟนๆทั้งสับทั้งหักทั้งเตะครับแม่ดูครับกลางปีแบบสะใจเลยครับนี่คือศิลปะการต่อสู้ที่ชาวโลกยอมรับครับ2แข้งเปล่า2เท้าเปล่าประเทศไทยไม่เป็นเมืองขึ้นก็อย่างนี้ครับเรื่องของมวยไทยครับดาบหลุดมือทองหลุดมือใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู้ครับกอบกู้ประเทศไทยให้เป็นเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นเสียบทีหนึ่งโอ้โหดูครับทีมจะจัดการกับเข้มอย่างไรครับอาวุธนั้นเราไม่ห่วงแล้วครับอยู่ที่ว่าเข้มจะเจาะให้คู่ต่อสู้นั้นพังภาพได้หรือเปล่าเยอะครับอย่างที่เห็นอยู่ปักผมได้ทุกครั้งแล้วตีไหมนี่แหละครับแล้วถ้าเป็นคู่ของเข้มเข้าไปชิงกับฟาบิโก้อะไรจะเกิดขึ้นครับแฟนๆครับนัดชิงชนะเลิศแม่กดลงไปครับใช้เหลี่ยมมวยไทยครับหักเหลี่ยมครับกดลงไปโอ้โหเตะๆให้ช้ำก่อนครับสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆครับเลี้ยงด้วยลำแข้งครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับแฟนๆหลายคนติดตาค้างไว้เลยครับดูอาวุธมวยไทยครับแข้งยาวๆทีมหน้าบาทาลูกพัดท่านไหวหรือเปล่าครับทีมกรรมการปิยะเล็งสุดใจครับนี่เป็นประธานเทคนิคของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขึ้นตัดสินเองเลยครับโอ้ดูครับดูเหมือนจะเหนื่อยมากครับสำหรับประเทศเกาหลีใต้ครับจบทุกทีของเราเกมกำลังไล่ด้วยสองครับแม่ทั้งสองทั้งแข้งยาวยาวทั้งลูกเกาะยางครับปักเคนใส่เข้าไปครับต้องยอมรับว่าไม่ยอมง่ายง่ายเหมือนกันครับคิมยับเข้าไปให้ขวาคิมได้แม่ยางกันฟันหลุดเลยครับทางด้านของคิมหายใจไม่ทันครับโดนบี้โดนกดเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคหรือเปล่าครับถ่ายเองนี่ครับเราต้องภาคภูมิใจครับมวยไทยคือที่หนึ่งในโลกครับปักคายกที่ผ่านมาครับสารพัดนึกเลยครับคิมโดนเข้าไปทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกโดนทุกอย่างครับถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับที่จะเข้าไปเจอกับฟาบิโอปิงก้าในรอบชิงชนะเลิศครับไทยไฟ67กิโลกรัมถ้าผ่านไปได้ก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่ถูกคู่นะครับแมทธิวโอ้โหสูสีจริงๆครับไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวฟาบิโอปิงก้าง่ายๆนะครับเพราะว่าจังหวะ2ของฟาบิโอปิงก้านั้นค่อนข้างจะนิ่งนะครับครับเป็นมวยที่ค่อนข้างจะสุกขุมลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายแต่ยังเหลือ1ยกครับเข้ม12พี่น้องจะผ่านไม่ได้หรือไม่แต่ว่าแหมมีจังหวะหลอกครับหยุดนะครับแหมเข้มหลอกครับชี้ว่าเลือดไหลครับแม่พยายามจะหลอกผู้ต่อสู้ครับคิมเลยชะงักครับโอ้โหร้ายจริงๆครับเข้มแม่หลอกให้คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ได้ตกใจครับชะงักขึ้นมาครับนี่ครับเลือกแล้วครับไม่มั่วนะครับยกสุดท้ายเน้นๆเลยครับหมัดแข้งหนีแผลไม่ได้ครับไปมั่วนี่มีโอกาสโดนหมัดหล่นได้นะครับต้องสาดยาวๆครับเข้มต้องไม่เสี่ยงได้เปรียบด้วยความยาวความใหญ่สอกกับพระคมแต่ไม่โดนครับดอกนี้ต้องชื่นชมทางด้านคิมด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยน้อยกว่าเราแต่ว่าหัวจิตหัวใจของนักสู้เจ้าพลังสมที่ไม่ธรรมดาครับโดนไปหลายขนาดแต่ว่ายังทนได้ครับยังพร้อมที่จะบวกแลกกับเข้มนะครับแต่ว่าเข้มเองก็เหมือนจะไม่ผีผามแล้วครับเอาแบบเน้นๆแล้วครับขอบคุณข้อ
ข้อความทุกข้อความนะครับครอบครัวของไทยไฟก็ส่งเข้ามาครับข้อความหน้าจอโอ้โหแมทธิวครับเลือดกระเด็นมาที่เราเลยครับกระเด็นมาถึงโต๊ะผู้บรรยายเลยครับเต็มโต๊ะเลยครับฮะสองนี่แล้วครับเข้าด้านขอบโดนไม่เต็มครับดอกนี้พยายามจะนินแล้วครับเข้มมีทั้งเจาะครับนอกครับในครับก็สะใจแล้วครับอยากเห็นครับอยากเห็นเข้มทะลุแม่พยายามจะโชว์ศอกกลับเบี่ยงไปเบี่ยงมาถ้าพลาดโดนหมัดนี่ยุ่งเลยครับต้องระวังนะครับต้องระวังครับแม่ก็เชื่อว่าพี่น้องที่กำลังประสบปัญหาต้องอภัยขนาดนี้ก็ลดความตึงเครียดไปได้ครับดูการต่อสู้ในรูปแบบของไทยไฟครับแฟนนี้ประทับใจแน่นอนครับกับฟอร์มของคนไทยคนแรกที่เข้าชกครับก็เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นห้างไปแล้วครับบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายก็ชอบนะครับมวยลักษณะอย่างนี้มีให้เหลือ3ยกเน้นเรื่องของการโอ้โหล้มไปเลยครับทีมหงายท้องไปเลยครับโอ้โหนี่ครับบอลยันหลักหรือว่าบาทาลูกพักกันแล้วครับหมดยกสุดท้ายแล้วก้มลงกราบครับเข้มขอโทษขอโพยเป็นเพื่อนกันครับทำท่ายิงปืนกลให้แฟนๆที่ส่งเสียงเชียร์ครับดูครับชอบใจครับเป็นการขอบคุณครับโอ้โหแฟนๆเองก็ชื่นชอบนะครับก็ดูคงจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องของคะแนนแล้วก็คงจะไปเจอกับที่เราคาดเอาไว้แล้วครับนั่นก็คือฟาบิโอปินก้าโอ้โหถือว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างจะถูกคู่เลยนะ67กิโลกรัมThe winner is Kim Sit Song Pinong. แล้วช่วงหน้าอย่าหนีไปไหนหัวขาวบอมประโมกเจอกันมาเจอครับ